หวานๆของคู่รักหวานๆคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะคะใจใหญ่มากณเดชน์คุกิมิยะเอาหัวใจตรงนี้ใช่ไหมนั่นคือหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะจ๊ะก็หลังจากที่รัฐบาลเนี่ยประกาศคลายล็อกดาวน์หนุ่มคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็กระโดดคว้างานพรีเซนเตอร์แบบรัวๆเลยล่าสุดค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านของณเดชน์เองเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตามณเดชน์ไปถามอะไรไม่ได้ถามถึงเรื่องงานนะถามถึงเรื่องแหวนเพชรที่มีแหวนเพชรเนี่ยเม็ดแป้งที่สาวยาย่าเนี่ยสวมไว้ที่นิ้วนางด้านขวาที่เราเห็นรูปนี้นี่ถูกต้องนะสรุปแล้วเจ้าตัวเนี่ยซื้อให้หรือว่ายาย่าซื้อเองกันแน่ซื้อให้ไหมคือก่อนหน้านี้นักข่าวไปถามยาย่าแต่ยาย่ามีอาการไงมีความแบบหลุกหลิกลุกลี้ลุกลนดูมีพิรุษพอมีพิรุษแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยจับเองแม้ว่าเขาจะตอบว่าเราก็มโนต่อไปเราก็มโนว่าเขาต้องซื้อให้แน่ๆเราก็เลยพอถามฝ่ายหญิงก็เลยต้องไปถามฝ่ายชายเนี่ยแหละนะคะและฝ่ายหญิงเนี่ยยังมีการเปรยมาอีกว่าไม่ใช่ซื้อเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของจริงแหวนที่ณเดชน์ให้ต้องใหญ่กว่านี้จ้ะใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่กว่านี้นิ้วหักละก็คือ2นิ้วรวมกันประมาณนั้นนะคะไม่รู้ว่าได้ยินแบบนี้เองณเดชน์จะว่ายังไงรวมไปถึงเรื่องราวที่แฟนๆเนี่ยบ่นกันใหญ่ว่าพอยาย่าเนี่ยไปถ่ายกับต้นไม้อะไรต้นไม้ต้นนั้นก็คือราคาสูงลิ่วพุ่งแบบโอ้โหทะลุไปเลยณเดชน์เองจะว่ายังไงกับเรื่องนี้นะคะไปฟังกันหน่อยในทุกประเด็นเลยค่ะหลายคนก็แบบซื้อต้นไม้กลับไปที่บ้านกันซื้อต้นไม้เลี้ยงกันเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการแบบก็มีซื้อบ้างครับซื้อบ้างเราก็แบบอินไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยราคาเดียวกันไหมคะหรือว่าราคาแพงกว่าราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันแล้วก็แบบบางทีเดินไปเขาก็ถามว่าน้องอาญาจะจับอะไรอีกอะไรเงี้ยพี่จะได้เตรียมตัวถูกอะไรเงี้ยจะได้เอาของมาลงไม่มีครับไม่มีไม่ดราม่าก็เป็นแซวๆขำไปอะไรเงี้ยนะฮะก็น่ารักดีครับเป็นมีมอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เราก็ทำเป็น IG ที่แบบว่ามีอัปเดตเรื่องของต้นไม้ให้ความรู้อะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขตรงนั้นมากอยากชื่ออะไรฮะมีชื่อบอกว่ามาแล้วบอกว่าเป็นคนมองไงอยากมีส่วนร่วมนิดนึงอะไรเงี้ยก็เราก็อยากให้มันเป็นแบบของเราด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนที่ละเอียดเขาเป็นคนอ่อนไหวอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยบางทีไปแบบไปดูแลต้นไม้กับเขาเนี่ยเขาก็จะคุยกับต้นไม้ดูแบบละเอียดเลยอ่ะต้นนี้เขาจะรู้หมดว่าแบบเนี่ยตรงนี้มีแบบแตกยอดมาแล้วอะไรเงี้ยยอดอ่อนออกมาแล้วอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงๆก็จริงจังด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบตามกระแสแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าแล้วก็คงเป็นเรื่องที่มันจะถึงเวลามันก็จะใช่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันพังคุยแล้วแหละไอ้ความรู้สึกก็เราก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือต่างคนก็ต่างทำงานหนักมากๆตอนนี้เราก็อยากที่จะใช้เวลาตรงนั้นให้มันเป็นเวลาของเราให้มากที่สุดให้ดีที่สุดก็เป็นน้องที่เราคิดไว้ก็คือเขานี่แหละคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยเราจังหวะแค่ว่าเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะแบบไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะเป็นเวลาที่ทุกคนก็คงจะเอ้าเหรออะไรเงี้ยมันเป็นความฝันเหมือนกันนะครับเราก็คุยกันเป็นความฝันที่แบบสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำงานคือตรงเนี้ยมันทำงานมันติดงานไงละครก็2เรื่องแล้วถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะเอาเวลาไหนที่จะไปแบบenjoy จะไปฮันนีมูนอะไรเงี้ยมันก็ต้องอีกอย่างไม่กดดันพี่ไม่กดดันเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งสองคนที่จะตัดสินใจอยู่แล้วยังไม่ถึงขนาดแบบว่าแบบโอ้โหคุยกันแบบเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่แต่ไม่ได้เลิกไปเท่าก้าวเลยยังยังไปเดินเลยเหรอไปวัดบ่อยไงไปวัดก็ทำบุญมาฝั่งสองแม่เขามีความแบบเร่งเร้าอะไรไม่มีครับไม่มีครับพี่เอไม่ว่าอะไรเลยพี่เอไม่ว่าอะไรพี่เข้าใจวัยรุ่นทุกคนก็คงรู้ว่าก็ทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ปิดและไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าถึงเวลาทุกคนก็คงจะได้รู้ณเวลานั้นนะครับผมนี่พอแฟนๆได้ฟังปุ๊บก็วีดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจริงๆก็เหมือนยาย่ามีการเผยนิดๆแล้วแหละว่าก็อยากแต่งงานแล้วก็ใกล้ถึงเวลาพอมาณเดชน์อีกก็มีการแอบบอกว่า
น่าจะใกล้ๆแล้วเหมือนกันนี่ไงออฟชาวเน็ตจับผิดอะไรได้เมื่อกี้นะยังไงนะคะจับผิดอะไรจับผิดอะไรทำไมมันยังไงพี่ออฟไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีอะไรเนาะไม่มีไม่ได้พูดเรื่องพระเรื่องเจ้าเนาะไม่ไม่ใช่เขาบอกว่าที่ณเดชน์บอกไงว่าตอนไปดูแลต้นไม้กับเขาจริงๆแล้วเขาเปิด IG มาเพื่อให้ความรู้เรื่องต้นไม้แต่ควรจะเปิด IG เพื่อให้รู้เรื่องความสัมพันธ์ด้วยจับผิดแบบนี้อันอุ๊ยอ้าวหัวใจหล่นไปแล้วหนึ่งเฮ้ยยังไงอะเป็นลางอะไรหรือเปล่าลางของคุณเองอะผมว่าน่ากลัวมากอะกลับมาเรื่องณเดชน์ก่อนนะคะอะลาทางเราเองเราก็รอลุ้นว่าคู่นี้เนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าสู่พิธีวิวาเขาก็ต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นที่คนก็ลุ้นเป็นคู่จริงถ้าแต่งอีกก็คือจริงหนักไปอีกนะเริ่มวางแผนแต่งงานให้เขาถ้าเกิดไม่ว่างเดี๋ยวดูฤกษ์ให้ก็ได้ไม่ได้เนาะแม่หมอเหรอเออเหรอเขาไม่ว่างเหรอเขางานเยอะเราไปแก้กรรมตัวเองก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่มาฝากกันนะจ๊ะ